ก็วันนี้นะคะคนที่จะพาทัวร์คลินิกคันตรกรรมที่เกาหลีใต้นะคะก็คือคุณดัสตินนะคะซึ่งคุณดัสตินเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้นะคะโด,โดยคุณดัสตินก็บอกว่า ในหลายๆประเทศนะคะก็มีการคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะคะแล้วก็ที่เกาหลีใต้เองก็มีการกำลังพูดคุยกันอยู่เลยเรื่องวิธีหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 และลอกที่2นะคะคือตอนที่เขากำลังทำคลิปนี้อยู่เนี่ย เป็นการติดเชื้อโควิด -19 และลอกแรกนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเขาก็คิดค้นว่าจะทํายังไงดีนะคะในการที่จะป้องกันเชื้อโควิด -19 ในผู้ที่ไม่แสดงอาการนะคะซึ่งในเกาหลีใต้เนี่ยมีในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในตอนนั้นนะคะที่เกาหลีใต้ก็ยังไม่มีวัคซีนใช่ก็คือทั่วโลกในตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนค่ะ ก็สิ่งนี้นะคะก็เป็นที่น่าวิตกเลยในสถานพยาบาลนะคะร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะนะคะแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของลูกค้านะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะคลินิกธันตกรรมเนี่ย เป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่เปราะบางที่สุดนะคะอันเนื่องมาจากการสัมผัสทางกายภาพอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็การสร้างละอองลอยนะคะในระหว่างการรักษาที่สามารถทำให้โควิด1 i d 1 9เนี่ยลอยอยู่ในอากาศได้นะคะในวิดีโอ,อนี้นะคะก็จะอธิบายวิธีการและขั้นตอนที่ประสบความสำเร็จในการปกป้องเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยในคลินิกธันตรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งคลินิกนี้นะคะเขาเปิดให้บริการในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้นเลยในเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็หวังว่าวิธีการเหล่านี้ในวิดีโอเนี้นะคะบางวิธีก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์ในบ้านเรานะคะ ก็อันนี้นะคะก็คือคุณเอลินนะคะจากแดกูเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะคะก็จะไปกับคุณดัสตินนะคะเมื่อปลายเดือนกรุมภาพันธ์นะคะปี2020ค่ะ ที่แดก,กูเนี่ยคะ่ะเป็นศูนย์กลางของการระบาดของโควิด -19 ที่เกาหลีใต้นะคะมีผู้ป่วยหลายคนเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อทุกวันเลยนะคะอย่างไรก็ตามที่คลินิกทันตกกร,รม MIR นะคะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงวิกฤตนี้ แล้วก็ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยด้วยอย่างเหลือเชื่อเลยนะคะโดยที่ไม่พบผู้ป่วยโควิด1 9จากคลินิกธันตกรรม MIR เลยนะคะก็วันนี้นะคะเขาทั้งสองก็จะไปตรวจสอบขั้นตอนที่ใช้ในคลินิกนี้นะคะว่าคลินิกนี้เขาใช้อะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยปลอดภัยนะคะ ที่คลินิกนะคะในตอนเข้าไปตรงประตูเนี่ยเขาก็ติดโปสเตอร์หลายๆภาษาเลยนะคะเพื่ออธิบายสถานการณ์ของโควิด1 9เพราะว่าคนไข้ของคลินิกนี้ก็มีทุกชาติทุกภาษาเลยค่ะที่คลินิกธนกรรม MIR เนี่ยนะคะค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะโดยที่เขารับผู้ป่วยได้ประมาณ400คนต่อวันนะคะ ขั้นตอนความปลอดภัยเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเลยทันทีที่มีลูกค้าเนี่ยเดินเข้าไปในล็อบบี้นะคะก็จะมีเจลแอลกอฮอล์เจลเนี่ยให้ทำความสะอาดนะคะซึ่งอันนี้ก็พบได้ในทุกๆแห่งนะคะทั่วโลกเลยนะคะเขาก็ใช้แอลกอฮอล์เจลกันนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกอ่าอันนี้จะเป็นระบบฆ่าเชื้อแบบใหม่นะคะของ MIR Dental Clinic เนี่ยนะคะ เป็นเครื่องพ่นละอองยาฆ่าเชื้อนะคะซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติแล้วก็ฆ่าเชื้อทุกชนิดบนเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของของทุกคนเลยทันทีที่ฉีดนะคะมันใช้งานง่ายมากเลยค่ะ พอเข้าไปนะคะก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ของคลินิกธันตกรรม MIR เนี่ยนะคะก็จะทำการวัดอุณหภูมิของคนไข้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบวัดทางหูนะคะ ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบตรวจจับความร้อนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆแห่งเลยก็คือเพื่อความสะดวกเขาจะใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบตรวจจับความร้อนกันนะคะแต่จริงๆทางการแพทย์แล้วเนี่ยการใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบวัด สัมผัสอะค่ะไม่ไม่วัดทางปากก็ทางหูเนี่ยอันนี้มันจะแม่นยำกว่าเพราะฉะนั้นการใช้เทอร์มเโมมิเตอร์วัดทางหูเนี่ยมันจะเร็วค่ะวัดได้แค่แบบหนึ่งวินาทีก็วัดได้แล้วแล้วก็แม่นยำกว่าแต่ข้อเสียก็คือต้องใช้คนนะคะคอยถือแล้วก็วัดผู้ป่วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณมีอุณหภูมิมากกว่า37.5นะคะองศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะนัดวันเวลาใหม่ให้มาพบแพทย์ใหม่ก็คือวันนั้นเขาจะไม่รับคุณเข้ารักษานะคะหลังจากนั้นคนไข้ก็ต้องล้างมืออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วค่อยลงชื่อเข้าใช้ด้วยประก,กาศที่ฆ่าเชื้อแล้วนะคะ การนัดหมายกับผู้ป่วยนะคะที่ MIR ล l i n i c ันตกรรมเนี่ยเขาจะมีการวางแผนอย่างรอบคอบเลยโดยเว้นเวลาระหว่างผู้ป่วยแต่ละคนให้มากขึ้นเพื่อเอาเวลาในการทำความสะอาดห้องให้ปลอดเชื้อหลังจากที่ผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยรักษาเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะลดเวลาที่ผู้ป่วยจะต้องมานั่งรอ แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหว่างผู้ป่วยด้วยแต่ว่าน่าเสียดายที่การดําเนินการอย่างนี้นะคะทําให้ลดจํานวนผู้ป่วยรายวันที่สามารถรักษาที่คลินิกธนกรรม MIR ลงแต่ทํายังไงได้นะคะก็เพราะว่ามันเป็น new normal นะคะ่ะที่จะทําให้ทุกคนปลอดภยัยสำหรับการให้คำปรึกษาล่วงหน้านะคะทุกคนก็จะนั่งรักษาระยะห่างกันอย่างปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนที่นี่ก็สวมหน้ากาก พอคนไข้นะคะเข้าไปหาหมอฟันนะคะก่อนการรักษาใดๆนะคะผู้ป่วยก็จะต้องบ้วนปากแล้วก็กลัวคอโดยใช้สารละลายโพวิโดนไอโอดีนนะคะซึ่งปลอดภัยแม้ว่าจะกลืนเข้าไปนะคะสาระละลายนี้ก็จะฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียทั้งหมดภายใน15วินาทีค่ะ อย่างที่คุณเห็นนะคะทั้งทันตแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยต่างก็สวมหน้ากากแล้วก็เฟสชิลนี่เป็นการป้องกันที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าออหมอก็อยู่ใกล้กับผู้ป่วยมากการป้องกันที่ปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการใช้ระบบดูดละอองฝอย หัตการทางธันตกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะผลิตละอองฝอยนะคะที่ประกอบด้วยละอองน้ำลายของผู้ป่วยซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นละอองลอยอยู่ในอากาศนะคะอุปกรณ์พิเศษชนิดนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดอากาศซึ่งทำให้อากาศสะอาดนั่นเองนะคะทันตแพทย์คนนี้นะคะชื่อด็อกเตอร์พาร์คนะคะดกร์พาร์คก็อธิบายว่าข้อดีอย่างหนึ่งของระบบนี้ก็คือไม่ต้องสัมผัส จึงสามารถเปิดและปิดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอากาศที่เหลืออยู่ในระบบก็จะยังคงถูกสกัดออกไปดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะหนีกลับเข้าไปอยู่ในอากาศของคลินิกได้แต่ว่าเครื่องนี้นะคะระบบนี้มันหาซื้อยากแล้วก็มีราคาแพงในการติดตั้ง ก็ทีนี้นะคะเขาก็เสนอทางเลือกง่ายๆในการใช้กรวยเชื่อมต่อกับท่อดูดสำหรับเก้าอี้ทำฟันนะคะเป็นการป้องกันสองเท่าดับเบิลโปรเทคชันนะคะเพราะว่าแม้ว่าเขาจะใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็เฟสชิลแล้วก็ผ้าคลุมศีรษะแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังคงเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากละอองลอยของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการรักษาได้นะคะ ดังนั้นการใช้การดูดแบบกลวยที่ติดกับเก้าอี้ธนันกรรมเนี่ยจึงเป็นการป้องกันเพิ่มเติมที่สำคัญนะคะ <Okay. S 1> okay. Let's take one more next week. เ <laughs> <Yeah. S 1> คลินิกทันตกรรม MIR เนี่ยทำการค่าเชื้อในอากาศทุกครั้งเมื่อรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งเสร็จลงนะคะพวกเขาก็จะใช้เครื่องค้นหมอกอะคะ่ะพ่นที่ห้องทันตกรรมเป็นเวลา2-3นาทีจากนั้นหน้าต่างก็จะเปิดทิ้งไว้นะคะ5-10นาที นอกจากนี้นะคะเก้าอี้ธนกรรมแล้วก็พื้นผิวโดยรอบทั้งหมดก็จะถูกเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อก่อนที่ผู้ป่วยรายต่อไปจะเข้ามาพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดก็จะได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกพื้นผิวในห้องน้ำปุ่มลิฟต์แล้วก็ที่จับประตู ตอนนี้นะคะเราจะมาดูว่าที่คลินิกทันตรกรรม MIR เนี่ยเขาใช้อะไรในการฆ่าเชื้อในอากาศแล้วก็ใช้เช็ดพื้นผิวแล้วก็ใช้กับเครื่องพ่นหมอกด้วยนะคะนี่ค่ะเขาใช้กรดไฮโปคารอสนะคะหรือว่าอ e ิเล็กโทรไรซ์ออกซิไดซิ่งวอเตอร์นะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยก็พบว่าไฮโปคลร์อสแอซิดเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าสารฟอกขาวถึง80เท่า ในการฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และที่คลินิกธนกรรม MIR นี้นะคะเขาก็ผลิตไฮโปรคาร์ใช้เองด้วยนะคะซึ่งทำให้สะดวกแล้วก็ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลงนะคะ น้ำยาค่าเชื้อหลักที่ใช้ในคลินิกทันตกรรม MIR นี่ก็คือไฮโปคาร์สแอซิดนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นเครื่องคังเก้นของเรานะคะเราก็เรียกน้ำชนิดว่าสตรองแอซิดิกนะคะก็คือ p s 2อ 5, นะคะอันนี้ก็คือน้ำไฮโปคาร์สนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาจะมาคุยกับคุณลอนหังนะคะผู้อำนวยการเครือข่ายนานาชาติบริษัทเมกาเจนนะคะ เพื่อการศึกษาและการวิจัยทางคลินิกนะคะคุณลอนก็บอกว่านะคะ สารค่าเชื้อที่แตกต่างกันมากมายเนี่ยมีอยู่ในท้องตลาดและทำไมที่คลินิกธนกรรมอันนี้เขาถึงใช้กรดไฮโปคลอสนะคะเขาบอกว่าก็เพราะกรดไฮโปคลัสเนี่ยเป็นสารประกอบธรรมชาติที่สร้างขึ้นโดยระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เพื่อทำลายเชื้อโรคที่บุกลุกนะคะหมายความว่าไฮโปคลั a s สแอซิดเนี่ยมันเป็นการตอบสนองของธรรมชาติในร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อนะคะ โดยที่กรดไฮปโปกลาสเนี่ยค้นพบครั้งแรกเมื่อเราปี1870นะคะแล้วก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงสงคำโรคครั้งที่1เพื่อฆ่าเชื้อบาดแผลแล้วก็ฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลพักสนามนะคะแล้วก็ใช้ในโรงพยาบาลของอังกฤษจนถึงปี1950ค่ะ ต่อมาในปี1970ก็พบว่ากรดไฮโปคลอรเนี่ยสามารถผลิตได้โดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนะคะโดยที่กรดไฮโปคลอรเนี่ยที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยมีความปลอดภัยสำหรับการสัมผัสกับมนุษย์โดยตรงซึ่งตรงกันข้ามกับสารฆ่าเชื้อแบบเคมีชนิดอื่นๆน,นะคะแล้วก็กรดไฮโปคลอรเนี่ยสามารถใช้พ่นหมอกควันได้อย่างปลอดภยัยนะคะ องค์การอาหารและยาก็ได้อนุมัติให้ใช้กรดไฮโปคลอสรสำหรับการติดเชื้อที่ตาแล้วก็ทางทันตกรรมนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่ต้องล้างน้ำซ้ำด้วยสำหรับการล้างผักและผลไม้นอกจากนี้ยังพบว่าปลอดภัยสำหรับพื้นผิวส่วนใหญ่รวมถึงพลาสติกผ้าแล้วก็สเตเลสด้วย การศึกษากว่า200ชิ้นเกี่ยวกับพลังในการฆ่าเชื้อและผลกระทบของกรดไฮโปคลอสนะคะก็แสดงให้เห็นว่าสามารถกำจัดไวรัสสปอร์ของแบคทีเรียนะคะแล้วก็เชื้อราได้99.99 99ภายในเวลาสัมผัสอันสั้นเพียงไม่กี่วินาทีเองนะคะอันที่จริงพลังการฆ่าเชื้อของกรดไฮโปคลอสทรงพลังมากกว่าสารฟอกขาวหรือว่าคอรีนถึง80เท่า นอกจากนี้นะคะพบว่ากรดไฮโปคลอสร์เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงเชื้อเมอร์สเชื้อซาร์สนะคะดังนั้นแม้จะไม่มีการศึกษาโดยตรงนะคะแต่ก็มีเหตุผลที่จะสรุปว่ากรดไฮโปคลอสรจะมีผลกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะคะ เพื่อสรุปว่าทำไมที่ MIR Dental Clinic เนี่ยนะคะถึงใช้กรดไฮโปคลอรัสก็เพราะว่ามันทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วค่าเชื้อโรคได้ถึง99.99 99 รวมถึงไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราด้วยนะคะข้อ2มันปลอดภัยค่ะแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมข้อ3ม,มันมีราคาถูกแล้วก็ยืดหยุ่นหมายความว่าสามารถใช้ได้หลายวิธีเลยนะคะใช้ได้ทั้งฉีดนะคะเป็นสเปย์ใช้บนพื้นผิวแล้วก็ใช้กับเครื่องพ่นหมอกก็ได้ด้วยนะคะ สรุปแล้วนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะให้คําแนะนําที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณนะคะในสถานการณ์ของคุณเองนะคะอย่างที่ทราบดีว่านี่คือ New Normal นะคะธุรกิจทั้งหลายแล้วก็ตัวเราเองนะคะเราต้องปกป้องตัวเองและธุรกิจของเรานะคะให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างดีนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะสําหรับคนที่ซื้อเครื่องเลวรักซ์ซูเปอร์501นะคะซึ่งเป็นเครื่องรุ่นเชิงพาณิชย์ของเรานะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับที่บ้านแล้วก็ในระดับพาณิชย์ด้วยเช่นกันนะคะซื้อเครื่องรุ่นซูเปอร์501นะคะราคา187,500บาทเราแถมฟรีเลยค่ะเครื่องรุ่นเครื่องพ่นหมอกนะคะรุ่นตั้งโต๊ะค่ะ